ผ่านศึกมาจนตัวเองได้รับบาดเจ็บนั้นการสงเคราะห์ควรจะช่วยเหลือตามสมควรและโดยเฉพาะผู้ที่ทุพพลภาพนั้นที่เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องช่วยอย่างมากพระราชดำรัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกณพระตำหนักจิตรลดาโรหฐานเมื่อวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2517ในปีพุทธศักราช2511มีราษฎรชาวไทยจำนวนหนึ่งกลายเป็นคนพิการสูญเสียแขนขาจากการทำหน้าที่เป็นทหารของชาติซึ่งเดินทางไปร่วมรบในสงครามเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บได้มีพระราชดำรัสกับเจ้ากรมแพทย์ทหารบอกว่าโรงพยาบาลน่าจะมีโครงการทำอวัยวะเทียมเพื่อชดเชยอวัยวะที่เสียไปในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดสร้างโรงงานแขนขาเทียมขึ้นและจัดตั้งหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปีพุทธศักราช2513ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่บาดเจ็บสามารถช่วยเหลือตัวเองและประกอบอาชีพอื่นได้นอกจากนี้ในชนบทห่างไกลก็มีราษฎรที่ทุพพลภาพจากสาเหตุต่างๆโรงงานผลิตแขนขาเทียมจึงได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ที่ร่วมขบวนเสด็จไปด้วยเสมอเพื่อผลิตแขนขาเทียมให้แก่ราษฎรโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2535มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อผลิตอวัยวะเทียมแก่ผู้พิการทุกระดับชั้นโดยไม่ได้คิดมูลค่าในระยะแรกนั้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์เทิดชัยชีวเกตได้นำพลาสติกโพลิสไตรีนซึ่งล้อมจากขวดยาคูมาเป็นเบ้าต่อขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคำแนะนำให้ใช้สารเรซินซึ่งปลอดภัยในการผลิตและคงทนดีกว่านับเป็นพระเมตตาต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้พิการที่ทรงห่วงใยสุขภาพของผู้ผลิตและผู้ใช้อวัยวะเทียมทำให้ผู้พิการสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเท่ากับเป็นการชุบชีวิตของคนเหล่านั้นโดยแท้จริงทำอย่างไรเราจึงจากกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ตอบได้สั้นๆว่าถ้ารักในหลวงก็ปฏิบัติธรรมเรารักในหลวงเรารักสถาบันกษัตริย์เราต้องช่วยกันเป็นคนดีพระมหากษัตริย์จะมีความสุขที่สุดถ้ามองเห็นพระสงฆ์นิกรของพระองค์เป็นคนมีศีลมีธรรมการมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีความพอเพียงต่อความต้องการสามารถช่วยเหลือทุกชีวิตได้อย่างทันท่วงทีในทุกๆเหตุการณ์ที่เราอาจคาดไม่ถึงเราคนไทยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางการแพทย์ให้เป็นเลิศพร้อมรับแกรมหมออุ่นใจดี110ปีกรมแพทย์ทหารบกเป็นที่ระลึกร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลทหารบกทั่วประเทศ